อาริเมะสวัสดีเพื่อนๆชาวอาริเมะทุกคนกันด้วยนะในที่สุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่พวกเราสปอยดราก้อนบอลซูเปอร์ฉบับอนิเมะใกล้จะจบแล้วโดยอาทิตย์หน้าจะเป็นการสปอยตอนสุดท้ายของซีรีส์ศึกประลองพลังนี้ดังนั้นก่อนจะไปฟังเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้เมะด้วยแล้ววันนี้หลังคลิปจบเรามาไลฟ์สดใน YouTube พูดคุยกันดีกว่าว่าจะสปอยเรื่องอะไรกันเราพูดมาเยอะแล้วเราไปฟังสปอยกันดีกว่าต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่พาพวกเต่ามานั่งพักเสร็จโกคูก็ออกไปสู้ต่อด้านโกหังกับพ่อเขียวก็กำลังเผชิญหน้ากับคนที่ยิงพลังแม่นเหมือนยิงปืนสไนอยู่โดยเทคนิคของมันก็คือยิงพลังชิกไปกับลูกแก้วแม่นและแรงถึงขั้นที่แขนพี่เขียวขาดกันเลยทีเดียวแม้จะสร้างความมาหลบซ่อนแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นเพราะว่ามันก็ยังจับความร้อนได้ด้วยโดนยิงถล่มยับแต่ว่าพ่อเขียวก็ปกป้องลูกชายเอาไว้ได้อยู่งอแขนออกมาใหม่ชื้นพี่เขียวปล่อยพลังไปทั่วพื้นที่เพื่อให้มันจับความร้อนตัวเองไม่ได้นั่นก็เลยทำให้มันโมโหลุกขึ้นมายิงลำแสงออกไปทั่วสนามประลองเพราะว่ากับทำให้ทุกคนเห็นตัวมันชัดเจ๋วปล่อยพลังใส่แบบเต็มเหนียวแต่ว่ามันก็ดันสะท้อนพลังคืนกลับมาได้เฉยเลยครับเองจะเก่งเกินไปแล้วเฮ้ยแล้วมันก็เฉลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่กระจกสะท้อนการโจมตีคือแบบมีคนยิงพลังใส่มันอีกทีนั่นแหละครับพลังอย่างเกรียนต้องรีบหาต้นตอให้เจอเห็นชินหังรับหน้าที่นั้นจัดการแยกร่างสี่ร่างพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาคนที่ปล่อยพลังพี่เตี้ยกับโกคูพอเห็นว่าพลังจัดการมันไม่ได้ก็ยกหินไล่ทับมันซะเลย ด้านเทียนชินฮังพอต้อมมันสำเร็จแล้วก็กะจะจัดการทิ้งแต่เขาก็พลาดท่าเจอมันเล่นเหลี่ยมปล่อยพลังอัดพื้นจนตัวเองพลาดตกทว่าก็ยังดีที่ร่างแยกของแกสามารถพามันลงไปด้วยไม่แพ้ฟรีแต่ว่าประมาทเกินส่วนเจ้าตัวสะท้อนพลังพอไม่มีเพื่อนก็ไก่ดีๆโดนอักออกนอกสนามไปอย่างง่ายดายฝั่งจักรวาลที่11ดิสโปเสียท่าโดนเจ้าตัวสีฟ้าจับตึงกับพื้นและเตรียมเช็คบินแต่ว่ามันก็ถูกจีเรนใช้เพียงแค่แรงดันหมัดผลักออกไปนอกสนามอย่างง่ายง่ายอีกคนกลับไปที่ผู้เฒ่าเต่าที่กำลังนั่งพักชิวๆอยู่ก็ถูกเจ้าฟรอสต์มันเข้าเล่นงานเกือบจะแย่แล้วยังดีที่เบจิต้ามาช่วยไว้ได้ซัดเต็มหน้าเข้าให้ปิวไปตู้มผู้เฒ่าเต่าพอตั้งหลักได้แกก็ใจดีอยากช่วยพี่เตี้ยโดยใช้วิชาขึ้นสะกดมันแต่ก็ดันถูกเจ้าฟรอสต์รับพลังนั้นไว้พร้อมกับหันไปผนึกใส่พี่เตี้ยเฉยพอเป็นแบบนี้ผู้เฒ่าเต่าก็ยังไม่ยอมแพ้จัดการปาเศษพลังไปทำลายไหจิ๋วจนพี่เตี้ยหลุดออกมาได้แต่เจ้าฟรอสต์มันก็หนีไปได้ก่อนพี่เตี้ยบอกให้ผู้เฒ่าเต่าถอนตัวไปกินถั่วเซียนก่อนที่ตัวเองจะม่องซึ่งแกก็ยอมแต่โดยดีตัดไปที่อีกด้านโกหังโดนชาวยาระแดดคนหนึ่งเล่นงานแบบหนักหน่วงแต่ก็ได้ฟรีเซอร์มาช่วยเอาไว้ทุกคนเบาใจนึกว่าฟรีเซอร์มันกลับตัวชั่วคราวแต่ว่าที่ไหนได้ล่ะครับมันดันยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นเหมือนจะปล่อยให้โกหังถูกจัดการทุกคนก็พากันเดาว่ามันต้องหวังที่จะรอดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ขอพรที่สำคัญที่สุดเลยคือพรจากซูเปอร์ดราก้อนบอลนั้นสามารถฆ่าได้แม้แต่เทพโกหังโดนชาวยาระแดดยำเละอีกรอบแต่ว่าผ่านไปไม่นานฟรีเซอร์มันก็เปลี่ยนใจมันจัดการชาวยาระแดดคนนั้นแล้วก็เตะออกไปนอกสนามแบบง่ายๆตอนนั้นเองฟรอสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันบอกว่ามันกับฟรีเซอร์ได้ตัดสินใจร่วมมือกันแล้วมันก็ขอให้ฟรีเซอร์พิสูจน์มันก่อนว่าจะร่วมมือจริงโดยการจัดการกับโกหังซึ่งฟรีเซอร์ก็จัดให้แปลงเป็นร่างแยกทองคำพร้อมกับพุ่งเข้าไปต่อยทว่าโกหังก็สัมผัสได้ว่าฟรีเซอร์ต่อยมาแบบออมแรงยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดโกหังก็เลยแกล้งแพ้แล้วฟรีเซอร์มันก็หลอกให้ฟรอสตายใจพร้อมกับอาจให้ตกเวทีไปแบบงงๆตัดกลับไปที่โกคูกันบ้างตอนนี้ก็กำลังสู้กับอันดับที่1ของจักรวาลที่2นั่นก็คือน้องตัวปั้มๆปล่อยพลังหัวใจยักระเบิดใส่แต่โกคูก็หลบได้พร้อมกับถีบพื้นจนปลิวทว่านั่นก็ทำให้โกคูต้องเผชิญหน้ากับจีเรนโดยบังเอิญมองกันปานจะกืนกินเทพแห่งการทำลายล้างของจักรวาลที่11เข้าไปในหัวของจีเรนพร้อมกับเป่าหูว่าให้เอาจริงได้เลยอยู่จงขยี้โกคูให้แหลกคือแค่จีเรนคิดว่าจะเอาจริงแล้วก็เดินเข้าไปหาโกคูโลกแห่งความว่างเปล่าก็ถึงกับสั่นสะเทือนทั้งโกคูและจีเรนตั้งท่าพร้อมต่อสู้ไม่ยอมประมาทเลยแม้แต่คนเดียวเอาล่ะเพื่อนๆพร้อมจะฟังการต่อสู้ของทั้งสองคนหรือยังเริ่มกันเลยโกคูปล่อยพลังขึ้นเต่าอาศัยจีเรนแบบเต็มสูบแต่อีกฝ่ายกลับต้านเอาไว้ได้แบบง่ายๆนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้พลังนะครับเป็นแค่คลื่นพลังที่ก่อตัวเป็นก่อแบบอัตโนมัติแหลกร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าพร้อมกับพุ่งเข้าไปเตะๆต่อยๆแต่อีกฝั่งนึงก็ยังยืนนิ่งเห็นดังนั้นโกคูก็เลยงัดร่างก้อนออกมาสู้คราวนี้จีเรนต้องยกนิ้วขึ้นมากันแล้วล่ะโอเครู้ระดับพลังแล้วแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างบลูพร้อมกับพุ่งเข้าไปซัดจีเรนแบบรัวๆแต่จีเรนก็ดักทางได้พร้อมกับจับขาโกคูไปฟาดซ้ายฟาดขวาจับหัวโกคูขึ้นมาพร้อมกับใช้ท่าการเขียวอัดฟิวไปไกลตู้มโกคูร่างบลูฝืนใช้หมัดไคโอ20เท่าเข้าไปต่อยมันแต่ก็ยังสู้ไม่ได้แถมเจ็บเองอีกร่างไหนก็สู้ไม่ได้เลยสงสัยต้องใช้ท่าไม้ตายก้นกุฏิโกคูกระโดดขึ้นไปกางแขนออกใช่ละครับพ่อพระแกกำลังรวบรวมบอลเก็งกิแต่ต้องใช้เวลานานพอตัวเลยทีเดียวจีเรนเห็นแบบนั้นก็บอกว่าเขาจะรอโกคูจนกว่าจะชาร์จพลังเสร็จก็แล้วกันเข้หดจัดพอโกคูรวบรวมพลังได้แล้วก็จะการผลักไปหาจีเรนแต่ถ้าว่าจีเรนกับใช้เพียงมือเดียวรับไว้ได้โกคูใช้ร่างบลูผสานหมัดไคโอ20เท่าใส่แรงลงไปแต่ก็ยังสู้จีเรน
ไม่ได้อีกโดนผลักบอลเก้งกี่ขึ้นใส่แบบงงๆทั้งสองผลักบอลเก้งกี่ใส่กันจนมันเริ่มบีบอัดแล้วหดเล็กลงจนในที่สุดโกคูก็ต้านไม่ไหวตกลงไปในบอลเก้งกี่นั้นสภาพพื้นนี่ถึงกับโบ๊ทเลยครับทุกคนคิดว่าโกคูตายไปแล้วแถมจีเดนก็ยังไม่ถูกลงโทษเพราะว่าโกคูตายด้วยพลังของตัวเองและตอนนั้นเองจู่ๆพื้นก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาพร้อมกับปรากฏลำแสงสีขาวขึ้นกลางสนามประลองมาแล้วล่ะครับโกคูร่างสุดยอดสัญชาตญาณหรือว่าร่างแก่นแท้แห่งอัตตานิยมพุ่งเพียงแค่ทีเดียวก็สามารถเข้าประชิดจีเดนได้พร้อมกับต่อยและหลบการโจมตีแบบชิวๆเดินหลบพลังโจมตีจากท็อปโปได้แบบหล่อๆโอ้โหเก่งเกินแถมเท่ด้วยชอบอ่ะเข้าไปแลกมากับจีเดนด้วยความเร็วสูสีแถมจีเดนจะต้องเอาจริงขึ้นมานิดนึงแล้วท่านบิลส์ก็พูดชื่อที่ทำเอาเทพทุกคนสะดุ้งออกมานี่มันกันแท้แห่งอัตตานิยมกันแท้แห่งอัตตานิยมนี้มันเป็นวิชาลับของจักรวาลที่แม้แต่เหล่าเทพก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แบบง่ายๆวิสันนิษฐานให้ทุกคนฟังว่าโกคูซึมซับพลังอันมหาศาลจากบอลเกงกิแล้วร่างกายของเขาก็ไม่ยอมรับพลังนั้นจนเกิดการต่อสู้ของพลังในร่างแล้วก็ไปกระตุ้นพลังที่หลับไหลในตัวของเขาให้ตื่นขึ้นมาแต่กลับมาที่โกคูของเราต่อตอนนี้กำลังเท่เลยครับแถมยังเก่งแบบสุดๆเขาจัดการต้อนจีเรนจนยับอัดจีเรนร่วงลงพื้นพร้อมกับพุ่งลงไปกับจะต่อยเช็คบินแต่ทว่าก็ดันเกิดเรื่องขึ้นก่อนเรื่องที่ว่าก็คือสเตมินาของพ่อพ่าของเราดันหมดกลางคันโถออกมาแป๊บเดียวมัวแต่ยืนเก๊กไงจีเรนอัดพลังใส่โกคูจนปลิวแล้วทันใดนั้นฮิโตะก็รีบเข้ามารับช่วงต่อจากโกคูฟรีเซอร์อาศัยช่วงที่โกคูไม่มีแรงชาร์จพลังในแบบที่ใครเห็นก็บอกว่าตายแน่โกคูแต่ความจริงแล้วฟรีเซอร์มาดันแบ่งพลังของมันให้โกคูเฉยเลยครับฮันเน่เป็นคนดีเฉยนะกลับมาที่ฮิโตะกับจีเรนกันต่อฮิโตะใช้เทคนิคการข้ามเวลาเข้าต่อสู้กับจีเรนแล้วเพื่อนๆดูความเทพของจีเรนครับจิงจกตัวนี้มันสามารถมองเห็นการโจมตีของฮิโตะออกหมดเลยแต่ทว่าการกระทำของฮิโตะก็ทำให้ทุกคนถึงกับงงเพราะถึงแม้ว่าจีเรนจะรับการโจมตีของเขาได้ฮิโตะก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยท่านี้ต่อดูสภาพฮิโตะตอนนี้ก็คือเละเทะไม่สมกับเป็นอันดับหนึ่งของจักรวาลที่6เลยแต่พี่แกก็ฉวยโอกาสที่จีเรนเผลอเข้าไปซัดไม้ตายจนจีเรนเกือบตกเวทีฮิโตะตามเข้าไปซ้ำแต่ด้วยความเทพของจีเรนเขาก็สามารถผลักฮิโตะให้ปลิวออกไปนอกเวทีได้แบบงงๆมันจะเก่งเกินไปแล้วเฮ้ยแชมป้านี่ถึงกับตาถลนพอจัดการฮิโตะได้จีเรนก็กลับไปนั่งสมาธิแบบชิวๆเพราะว่าเขาคิดว่าเขาชนะแล้วโกคูในสภาพอ่อนแรงนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แน่ๆเหลือได้แป๊บหนึ่งโกคูที่เพิ่งฟื้นพลังมาไม่นานก็ถูกรุมโจมตีด้วยหุ่นยนต์3ตัวฝั่งน้องคาเบะก็พุ่งเข้าไปสู้กับผู้หญิงตัวใหญ่เพื่อช่วยให้พวกคาดิฟูร่าหนีโดนอีกฝ่ายแปลงร่างเป็นลูกบอลกลิ้งชนจนปลิวแถมทับให้ด้วยอ่ะชนให้อีกทีนึงจนปลิวตกสนามแต่ว่าน้องก็ยังดีที่ได้พี่เตี้ยช่วยเอาไว้แต่ว่าพอดึงน้องขึ้นมาปุ๊บพี่เตี้ยก็ใส่เข่าเข้าให้แกบอกว่าให้คาเบะสู้แบบจริงจังอย่าลืมศักดิ์ศรีชาวไซย่าเป็นอันขาดสินี่ทำตัวเป็นเซียนเตี้ยเฉยพอออกไปสู้คาเบะก็โดนสาวลูกบอลเหยียดหยามศักดิ์ศรีชาวไซย่าเขาก็เลยโกรธแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้น2ปล่อยพลังอัดจนสาวลูกบอลปลิวออกไปรอดจากสาวลูกบอลมาได้แป๊บนึงคาเบะก็โดนฟรีเซอร์เป่าทิ้งออกไปนอกเวทีอยู่ดีครับฟรีเซอร์นี่ดูทรงแล้วหมั่นไส้ชาวไซย่าจริงนะเนี่ยตัดไปที่อีกด้านนึงโกคูกำลังสู้กับคาดิฟูร่าแบบดุเดือดโดยเป้าหมายของคาดิฟูร่าก็คือหวังจะพัฒนาไปเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ระหว่างที่ต่อสู้กับโกคูพ่อพักของเราก็สนองนิดให้โดยเขาสู้ด้วยร่าง2เพื่อรับฝีมือให้กับคาดิฟูร่าทั้ง2ผัดกันรุกกันรับกันแบบสูสีเพราะว่าคาดิฟูร่าเรียนรู้จากการต่อสู้จริงไวมากๆสู้ไปสักพักโกคูก็บอกให้เกียวที่ยืนดูอยู่มาช่วยคาดิฟูร่าสู้กับเขาอะไรครับเนี่ยอยากโดนรุมเฉยทั้ง2สาวสู้กันแบบเข้าขามากไล่ต้อนโจมตีโกคูแบบสุดมันปล่อยพลังอัดตู้มจนโกคูต้องงัดเอาซุปเปอร์ไซย่าขั้น3ออกมาสู้สาวๆเห็นนี่ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวแต่ทว่าโกคูก็แปลงเป็นขั้นที่3ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้เขาพลังหมดแล้วน้องเกียวตอนนี้ดีใจปลื้มปริ่มมากที่ได้ต่อสู้ร่วมกับพี่สาวด้วยความรู้สึกแรงกล้านี้ทำให้น้องระเบิดพลังร่างอัลติเมทที่บ้าระห่ำออกมาอีกครั้งหนึ่งตุ้มต้ามไปทั่วสนามประลองเลยทีเดียวตอนแรกก็คลั่งจนจำไม่ได้แม้แต่คาลิฟูร่าแต่ว่าด้วยสายสัมพันธ์แห่งพี่น้องทำให้จำได้ในที่สุดแถมได้สติอยู่ในร่างอัลติเมทที่ควบคุมได้แล้วเทพแน่นอนสองสาวคอมโบใส่โกคูด้วยการวับไปวับมาโกคูก็เอาคืนด้วยหมัดตะวันพร้อมกับปัดคาลิฟูร่าเข้ากับหน้าผาเห็นพี่สาวโดนแบบนี้เกียวก็พุ่งเข้าไปหาโกคูแบบบ้าคลั่งโจมตีใส่โกคูแบบไม่หยุดไม่หย่อนพอตั้งหลักได้เขาก็ถูกเกียวล็อกแขนเอาไว้แล้วคาลิฟูร่าก็พุ่งเข้ามาถีบเต็มแรงซัดหมัดใส่รัวๆอย่างกับกระสอบทรายโกคูสลัดหลุดออกมาพร้อมกับแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าก็อดฝืนพลังไวจัดเลยพอเป็นร่างก็อดก็เหมือนจะรับพลังโจมตีจากสาวๆได้ดีขึ้นต่อยสวนเข้าให้นี่แน่สองสาวปล่อยพลังอัดแต่โกคูก็อัดคืนใส่จนคาลิฟูร่าโดนสอยร่วงโกคูเช็คบินโดยอัดพลังขึ้นเต่าใส่ทั้งคู่แบบเต็มกำลังจนสนามประลองแตกทว่าสาวๆกลับไม่กลัวเลยสักนิดพริบตาเดียวก็ปรากฏร่างของหญิงสาวผมตามปริศนาที่หูมีโปตาร่าสวมอยู่ใช่แล้วล่ะครับนี่คือการรวมร่างของเกียวและคาลิฟูร่ากลายเป็นเคฟูร่าและเหตุผลที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คือใช้โปตาร่าแล้วไม่ผิดกฎการแข่งเหรอเมย์ตอบได้แค่ว่าท่านเซนโอชอบครับก็เลยไม่ผิด
เปิดมาปุ๊บก็พุ่งเข้าไปซัดหมัดกับโกคูก่อนเลยพลังกับความเร็วเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจนแม้แต่ร่างก๊อตก็ตามไม่ทันน้องจับขาโกคูเหวี่ยงๆแล้วก็ปาทิ้งไปตุ้มโดนจับเล็กขนาดนี้สงสัยคงต้องเอาจริงกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูซะเลยเกียวฟูราเห็นแบบนั้นก็เอาบ้างไปเป็นซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันทั้งสองพุ่งเข้าไปแลกหมัดกันจนเกิดกระแสไฟฟ้าแลบไปทั่วอากาศเกียวฟูราเริ่มเอาจริงหนักขึ้นปาพลังก้อนๆใส่จนโกคูต้องใช้วิชาหมัดไคโอต่อยแค่ทีเดียวเกียวฟูราถึงกับปลิวแต่น้องก็ยังขึ้นมาได้ไหวอยู่แม้จะสะบักสะบอมน้องปล่อยพลังล่อให้โกคูใช้พลังคลื่นเต่าแล้วก็วาร์ปไปเตะก้านคอจนหมอบอ้าวแม้แต่ร่างบูก็สู้ไม่ไหวเลยครับเนี่ยโกคูที่เริ่มจะยืนไม่ไหวแล้วได้ลุกขึ้นเคฟูร่ากาซ้ำพลังก้อนใส่แต่ว่าในพริบตานั้นร่างกายของโกคูก็เกิดพลังสีขาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งปัดพลังของเคฟูร่าทิ้งได้แบบง่ายๆปล่อยมาอีกก็หลบได้อีกแบบหล่อๆโกคูชาร์จพลังจนเกิดพลังสีขาวพุ่งขึ้นฟ้าเคฟูร่าเห็นว่าโกคูเอาจริงก็อยากจะเอาจริงบ้างกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ทันทีเคฟูร่าอาจพลังก้อนแดงๆที่ดวลตะนายใส่โกคูแต่ว่าโกคูก็สามารถหลบได้แบบง่ายๆเตะต่อยมาเท่าไหร่ก็หลบได้หมดเลยมันจะโหดเกินไปแล้วเว้ยพี่เตี้ยพอเห็นวิชาสุดยอดสัญชาตญาณหรือว่าอัตตานิยมของโกคูก็นึกถึงคำพูดของวิสที่บอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณล้วนๆที่แม้แต่เทพยังเข้าถึงได้ยากโกคูต่อยแค่ทีเดียวเคฟูร่าที่ลอยอยู่ก็ถึงกับพุ่งปิวไปไกลแล้วก็ตามเข้าไปต่อยหมัดใส่เคฟูร่าแบบรัวๆจนนับตามไม่ทันว่าต่อยไปกี่หมัดใช้คลื่นหมัดอัดไปตุ้มแต่เคฟูร่าก็ยังไม่เป็นอะไรอีกเพราะว่าตอนนี้พลังโจมตีของโกคูไม่ได้แรงมากนักดูเหมือนว่าพ่อพระของเราจะยังไม่ค่อยชินกับพลังที่เพิ่งได้มาใหม่ของตัวเองเคฟูร่าปล่อยพลังมหาศาลออกมาอีกรอบเส้นพลังคมเหมือนเลเซอร์กระจายออกไปทั่วสนามประลองโกคูในตอนนี้กระโดดหลบไปมาแบบพริ้วๆกระโดดไปด้วยใช้พลังขึ้นเต่าไปด้วยแบบเท่ๆเหมือนในเกมรีเจนเข้ามาประชิดแล้วก็อัดพลังขึ้นเต่าเข้าเต็มหน้าของเคฟูร่าจนน้องถูกผลักออกไปนอกเวทีจัดการน้องเคฟูร่าเสร็จปุ๊บโกคูก็หมดพลังคืนร่างเดิมปั๊บการที่ใช้วิชาที่สุดโกงอย่างแก่นแท้งอัตตานิยมทำให้ร่างกายรับภาระหนักมากนี่ขนาดแค่ขั้นเขาลางยังโกงขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยแถมตอนนี้เวลาประลองก็เหลือเพียงแค่17นาทีโกคูจะใช้แก่นแท้งอัตตานิยมสมบูรณ์ได้ไหมและพวกเขาจักรวาลที่7จะสามารถชนะศึกนี้ได้หรือเปล่าอาทิตย์หน้ามาติดตามกันครับผมกับตอนจบของ Dragon Ball Super ภาคศึกประลองพลังพวกเราชาว Dragon Ball จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนจบเลยอ้าวงี้ถ้าสปอยเรื่องอื่นจะดูกันหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ใช่ทั้งโกคูและเบจิต้าแต่เราคือคนที่จะมาไล่ลุงยังไงล่ะสิ่งที่ชอบที่สุดนะก็คือหมายเลข18ยังไงล่ะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของดราก้อนบอลก็คือกางเกงของโกคูรอบนี้มีเสื้อแถมมาด้วยท่านสมาชิกอาริเมททุกคนเราจะต้องไปถึง1ล้านให้ได้เลยนะสวัสดีทุกคนฉันซาตานคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมทเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยล์มันๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ